ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่นี่ได้ทุกเมื่อนะครับแม่ของคุณชื่อว่าอะไรนะครับผมจะได้ฝากเรื่องไว้ให้นีราค่ะนีราบดินทร์สิริได้ครับเดี๋ยวผมฝากเรื่องไว้ให้นะครับขอบคุณคุณมากนะคะที่ยอมคุยกับฉันมันมีความหมายมากจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับสวัสดีครับโชคดีนะชินหวังว่าคงได้อะไรติดตัวจากการฝึกงานที่นี่ไปบ้างได้สิครับได้เยอะทีเดียวงั้นผมลาแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวชินกลับมาทำไมอ่ะผมลืมของไว้นะครับอ๋อก็ดีเหมือนกันจะได้เอานี่ไปด้วยเลยหรือว่าต้องส่งตามไปให้ซาร่าผู้หญิงคนนั้นไงที่เรารับฝากเรื่องหย่าของแม่เขาไว้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนอ่ะเมื่อกี้เขาแวะมาเขาก็เลยฝากอันนี้ไว้ให้ด้วยขอบคุณครับคุณรู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นน่ะผมเป็นคนไม่ค่อยเข้าอ่าวสักเท่าไหร่หรอกเรียนก็ไม่ค่อยเก่งแต่พอข้อความสั้นๆของผู้หญิงคนนั้นทำให้ผมเริ่มมีความหวังในตัวเองขึ้นมาบ้างจากนั้นผมก็เลยฮึดสู้สอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอกตั้งใจจะกลับมาเป็นทนายที่ดีที่สุดให้ได้เป็นอะไรคุณสำนักงานที่คุณไปฝึกงานน่ะคงไม่ใช่สำนักงานทนายความมานัดและเพื่อนหรอกนะใช่สินี่คุณรู้ได้ไงหรอและผมก็เชื่อนะครับว่าต่อให้เจอเรื่องร้ายแรงแค่ไหนแม่ของคุณก็จะยังมีความสุขเพราะมีคนอยู่ข้างๆขอบคุณที่พยายามปลอบใจนะคะสวัสดีค่ะมาติดต่อเรื่องฟ้องหย่าของคุณนีรานะคะอ๋อที่ติดต่อมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับเชิญนั่งก่อนครับคุณคือผู้ชายคนที่เป็นคนรับฝากเรื่องใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับเด็กคนนั้นเป็นเด็กฝึกงานนะครับเพิ่งฝึกจบวันนี้เองคุณคลาดกับเขานิดเดียวเองครับอย่าบอกนะว่าคุณคือผู้หญิงคนนั้นจริงๆเหรอนีราบดินทร์สิริคือคุณแม่ฉันเอง